เดินไม่ได้กลับมาเดินได้อีกครั้งครับสวัสดีครับหมอฟันครับวันนี้ครับหมอได้มีการรักษาคนไข้ครับคนนี้ชื่อน้องแอนไม่มีปัญหาเรื่องของการหมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทเป็นครับเป็นมาประมาณ4เดือนแล้วนะฮะแล้วก็รักษามาค่อนข้างเยอะแล้วเรารักษาจนซึ่งหลังๆวันนี้เริ่มสุกมีปัญหาว่าปวดมากจนเดินไม่ได้ใช่ใช่มั้ยฮะอ่าฮะแล้วก็ฝังเข็มไปเริ่มอาการดีขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็สามารถเดินคล่องได้ลุกขึ้นยืนได้ปกติไม่เจ็บเลยเนาะจำไม่ได้เลยว่าไม่เจ็บแบบนี้นานเท่าไหร่คุณชอบคำนี้มากเลยจำไม่ได้เลยว่าไม่เจ็บแบบนี้นะคือปวดมาตลอดแล้วแต่กุมภาใช่ค่ะปวดมา5เดือนแล้วก็เดินไม่ได้แบบติดเตียงเดือนกว่าติดเตียงเดือนกว่าฟังนะครับเดินไม่ติดเตียงเดือนกว่าปวดมา5เดือนไอ้ช่วงปวด5เดือนรักษาอะไรบ้างตอนนั้นรักษาก็จะมีนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลค่ะก็รวมทั้งหมดก็25วันที่นอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาล25วันกายภาพฉีดยาครับเตโรยทุกอย่างทุกอย่างกายภาพฉีดยาเตโรยทำทุกอย่างละแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นก็ขึ้นลงเนี่ยลงขึ้นลงใช่ค่ะอือแล้วก็มาฝังเข็มกับตอนนั้นคือครั้งแรกๆนู่นเลยใช่ไหมตอนนั้นเหมือนจะดีแล้วก็หายไปแล้วก็ไปทำแบบนั้นนะที่เมื่อกี้บอกแล้วก็ทาร์ดคอหมดเลยกดนวดกดนวดดึงปรากฏว่าก็ดีขึ้นลงๆแบบนี้ขึ้นลงแต่ไม่เคยแตะไม่ดีไม่เคยแตะแบบไม่ปวดเลยไม่เคยแตะส่วนเลยที่บอกคือจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองไม่เจ็บแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วจำไม่ได้แล้วครับว่าตัวเองไม่เจ็บหรือนานแค่ไหนครับมันทรมานมากมากแต่มันพีคสุดคือมันเดินไม่ได้นั่นแหละพีคสุดคือเดินไม่ได้แล้วก็มีอาการหดเกร็งจนมันกล้ามเนื้อมันเกร็งกล้ามเนื้อมันเกร็งคืองี้ครับว่าถ้าคนที่แบบปวดมากๆเนี่ยต้องเรื่องของมันทับเส้นประสาทเนี่ยเวลามันทับเส้นแล้วมันแป๊บเนี่ยเราทำให้กล้ามเนื้อแล้วมันมีการเกร็งแล้วทีนี้ก็คือมันมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็จะแบบอันนี้ก็จะไม่ขยับเลยเพราะยิ่งขยับยิ่งปวดก็เลยติดเตียงเลยประมาณเดือนนึงติดเตียงเลยคราวนี้ติดเตียงเลยประมาณเดือนนึงก็ทรมานมากก็ต้องจ้างพยาบาลจ้างพยาบาลจ้างนักกายภาพมาที่บ้านเลยใช่แค่ขยับปุ๊บนิดนึงผิดท่านิดนึงมันจับตัวเกร็งถ้าใครไม่ดูไลฟ์ที่ผมพูดนะครับปวดเรื้อรังทำงานหายขาดนี่คือคนไข้ตัวอย่างผมคือว่าคือน้องแอมคือปวดซ้ำๆจนร่างกายมันเกิดสารสื่อประสาทที่มันผิดปกติในสมองแล้วทำให้มีปัญหาแล้วคือไวต่อความปวดซึ่งจริงถามว่าคนไข้ปวดจริงไหมปวดจริงคนไข้ไม่ได้แกล้งปวดคือคนอื่นจะมองว่าเฮ้ยทำไมนิดเดียวปวดแล้วจริงๆคนไข้คือปวดจริงเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันตอบสนองแบบนั้นไปแล้วมันเข้าใจผิดไปแล้วเพื่อเป็นการโปรเทคหรือป้องกันตัวเองแบบนั้นถูกไหมฮะใช่ทีนี้ก็ยาก็เพิ่มแบบขั้นสูงยาก็เพิ่มแล้วเพิ่มอีกขั้นแล้วขั้นอีกขั้นแล้วจนยาจนไม่ไหวแล้วจนไม่รู้จะกินยาอะไรแล้วใช่แล้วอยู่ก็ทักมาฝังเข็มอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกฝังเข็มแล้วเป็นไงบ้างฝังเข็มเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะถ้าใครตามผมอยู่จะรู้ว่าคนนี้เป็นฝังเข็มไพรเวทนะครับว่าเขาน้องเขาปวดมากแล้วติดเตียงแล้วผมอ่ะไปฝังถึงบ้านเลยไปรักษาถึงบ้านเลยตอนนี้อยู่ที่คลินิกนะแต่ตอนนั้นผมไปรักษาถึงบ้านเลยนะครับแล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นปวดเริ่มเบาลงขึ้นอย่างนี้ค่ะความปวดแทบไม่มีความปวดแทบไม่มีเลยเมื่อก่อนมันจะแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยกราฟขึ้นพุ่งคือแบบเริ่มไม่ค่อยปวดเริ่มไม่ปวดคือตอนนี้เดินได้จนตอนนี้เดินได้แล้วนะครับเดินไม่ได้กลับมาเดินได้อีกครั้งแล้วโหหมอฟินมากขอหัวใจโดนๆขอหัวใจโดนๆแล้วไงต่อครับเห็นบอกว่าอะไรนะกลับไปปั่นกล้วยได้เป็นยังไงได้ของเลยก็คือเดือนกว่าๆที่กลับมาจากโรงพยาบาลมาติดเตียงนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากขอบเตียงตัวเองก็มีเมื่อวานก็คือเดินไปในครัวแล้วก็ไปปั่นกล้วยกินเองเข้าห้องน้ำเองได้สระผมเองได้ทำอะไรทุกอย่างเองได้หมดมันฟินแค่ไหนถามใจจะดูคือหมอฟินนะไม่แม้แต่คนหมอโคตรฟินเลยคือดีใจว่าได้ช่วยคนไข้ได้คือมันพอมันไม่ได้เดินนานๆอ่ะใจลงมันแบบร่วงเจ็บอ๋อเห็นบอกว่ามันแบบเคยคิดถึงแบบว่ายอมแพ้ด้วยแพ้ยอมนะคะคือแบบคือมันปวดจนมันยอมแพ้ท้อมากจนแบบน้องก็ต้องมันแบบมันร้องไห้ตลอดเวลาปวดมากร้องไห้ตลอดเวลานอนไม่หลับด้วยเห็นบอกนอนไม่หลับด้วยหงุดหงิดด้วยเครียดด้วยเครียดจนกระทั่งกินยานอนหลับต้องกินยานอนหลับต้องกินยาคลายความเครียดเห็นเป็นต้องไปปรึกษาหมอด้วย
คือมันสัมพันธ์กันไปหมดคือความปวดทำให้เราคิดก็เลยแบบนอนไม่หลับก็เลยมีปัญหาแล้วก็อีดุมตุมนังกันหมดทำให้พอนอนไม่หลับก็ปวดแล้วก็กลับมาเครียดใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นวงจรใช่ไหมใช่แล้วทีนี้วันนี้มาตัดวงจรละกลับไปปั่นก็ได้จริงๆเนี่ยคือหมอซันเห็นหน้าหมอซันแล้วหายจริงสาธุเห็นหน้าหมอซันต้องหายป่วยไหมครับจริงๆหายป่วยจริงๆอ่ะครับอืมแล้วพอหายปวดละเริ่มพักผ่อนได้มากขึ้นพักผ่อนนอนได้ดีขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นจริงๆมันมีผลกระทบกับครอบครัวด้วยมีด้วยค่ะตอนที่เราปวดหนักๆใช่เราให้ฟังได้ไหมเป็นยังไงตอนนั้นที่บ้านก็คือเราเจ็บมากเราเป็นคนอดทนมากอ่ะพอเราเจ็บถึงขั้นแบบเลเวลแบบ8-9อย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้กรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วปวดจนกรีดร้องเลยนะกรีดร้องเลยแบบร้องไม่ไหวแล้วอ่ะถึงขั้นแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วจนที่บ้านตกใจหมดเลยคุณแม่ร้องไห้พี่ชายร้องไห้พี่สาวเครียดคือกระทบกันไปหมดเลยทุกคนแบบเครียดเพราะเราไม่เคยเป็นแบบนี้อ่ะค่ะเพราะเราเป็นคนแข็งแรงมาตลอดยังเด็กอยู่เลยจริงๆนี่ยังเด็กอยู่เลย22ปีเองยังเด็กอยู่เลยใช่ค่ะคือมันทรมานพอมันกลับมาเดินได้วันนั้นพี่หมอซันแล้วว่าขอบคุณที่ขอบคุณเช่นกันครับที่ได้กันแล้วที่เอาชีวิตหนูกลับคืนมาแล้วมันดีขึ้นจริงๆขอบคุณที่เอาชีวิตหนูกลับคืนมาพี่ผมฟังแล้วตื่นตันนะครับตรงๆว่าแบบความรู้ความสามารถที่ผมมีสามารถช่วยน้องได้จริงๆแล้วตอนเจ็บคือมันบล็อกหมดเลยว่าแบบเราจะกลับมาเดินได้ไหมอ่ะเราจะใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่าที่เราอยากไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันดาวไปหมดแต่ตอนนี้พอมันกล้ามพุ่งขึ้นใจเราก็ดีขึ้นใจเริ่มดีขึ้นเริ่มฟื้นขึ้นใช่อันนี้คือเดินได้ปกติไม่เจ็บเลยจากเจ็บมากๆจนกรีดร้องตอนนี้คือไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยขอหัวใจล้วนๆกับน้องแอนแล้วขอหัวใจล้วนๆตอนนี้คุณน้องแอนไม่เจ็บเลยไม่เจ็บได้ชีวิตใหม่กลับมาด้วยจำไม่ได้ว่าไม่เจ็บแบบนี้นานแค่ไหนแล้วก็5เดือนเนี่ยนะจำไม่ได้ว่าไม่เจ็บแบบนี้นานแค่ไหนแล้วประเด็นคือนี้ครับผมอยากจะบอกครับว่าคือเราอ่ะไม่ควรจะปล่อยให้ตัวเองปวดเรื้อรังจนเกินไปเพราะถ้าปวดเรื้อรังหรือนานเกินไปร่างกายมันจะตอบสนองแบบนี้นะครับและจะทำให้เกิดมีปัญหาแบบนี้แล้วต่อไปรักษามันจะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบตัดตอนความปวดจะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องความเครียดความเครียดจะทำให้คุณนอนไม่หลับแล้วมันก็จะเป็นวงจรสามเหลี่ยมแบบอุบาทแบบนี้ที่น้องแอนเป็นซึ่งวันนี้น้องแอนก็เหมือนมาแชร์เนาะผมอยากให้ทุกคนแบบคือจริงๆอยากให้ทุกคนรับรู้เรื่องนี้อันที่สองคืออยากให้ทุกคนเหมือนมีกำลังใจขึ้นว่าจริงๆเราก็กลับมาเดินได้ครั้งนึงคือจริงตอนนั้นไม่คิดอย่างนี้ละใช่ตอนนั้นคือยอมแพ้ละใจร่วงไปเลยแล้วแบบท้อร้องไห้ตลอดเวลาจริงๆร้องตลอดเวลาจริงๆคือแบบตื่นเจ็บร้องเข้าใจเลยคนที่ปวดเนาะต้องกินยาจนหลับตื่นมาเจ็บร้องหลับอย่างเงี้ยมันทรมานมันเกิดจากความที่เราโอ๊ยปวดนิดหน่อยแล้วอดทนนั่นแหละนั่นแหละประเด็นตั้งแต่ตอนแรกใช่ๆๆเพราะเราไม่รีบจัดการทั้งหายขาดเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วก็เรื่อยๆนี้ก็เลยแก้ยากทีนี้ก็เกิดภาวะเรื่องจิตใจเนี่ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วโอเคเลยค่ะดีขึ้นนั่นอยากจะให้น้องแอนแบบให้กำลังใจคนที่เขากำลังปวดอยู่ว่าจริงๆแล้วความปวดมันจัดการได้แล้วอย่างที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วจริงๆมันรักษาได้ค่ะก็ต้องค่อยๆดูว่าแบบเราเป็นในจุดไหนแล้วสามคนนั้นแล้วเราก็ต้องค่อยๆคุยกับตัวเองว่าเราต้องรักษาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอยากให้พบคุณหมอแพทย์อย่างเงี้ยค่ะคอยปรึกษาแล้วก็อย่ายอมแพ้อย่าท้ออย่ายอมแพ้อย่าท้อนะผมไม่อยากทุกคนท้อความปวดมันจัดการได้คือเคยสอนน้องแอนเรื่องคือว่าความปวดเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราจะแก้ตรงนี้นะถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นปัญหาเล็กหน่อยเคยคุยกันขนาดนั้นถูกไหมครับแล้วก็แอบดื้อไปตอนนั้นครั้งแรกก็แอบดื้อไปตอนนี้ไม่ดื้อแล้วตอนนี้ไม่ดื้อแล้วคือมาติดตลอดจนแบบทุกคนเห็นเลยที่บ้านแบบมีความสุขมีแบบรอยยิ้มพอเริ่มดีขึ้นเริ่มเนี่ยทุกคนก็กลับมีรอยยิ้มขึ้นเราเองก็แฮปปี้ขึ้นนอนหลับก็มากขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็กลับมาเดินได้ก็คือก็เหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาดีขึ้นใช่ไหมครับโอเคก็ขอบคุณน้องแอนที่วันนี้มาแบ่งปันขอบคุณมากมากเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับใครที่มีปัญหาเรื่องความปวดผมอยากให้กำลังใจนะก็มาให้กำลังใจว่าความปวดมันจัดการได้จริงผมไม่รู้ว่าคุณจะปวดอะไรอยู่ปวดข้อปวดบ้างปวดบ่าความปวดมันจัดการได้จริงนะครับคุณไม่ต้องมารักษากับผมไม่ต้องผมไม่ซีเรียสอ่ะผมเชื่อผมสิว่าความปวดมันจัดการได้จริงอย่างน้อยเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดน้องนันยืนกันเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดโอเคแล้วเจอกันใหม่ตอนวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย